ขณะนี้ดิฉันยืนอยู่ที่หน้าพิพิธภัณฑ์ศิลปะไทยร่วมสมัยค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะจะใช้เป็นสถานที่ในการจัดพิธีมั่นระหว่างเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลและคุณตั๊กบงกตคงมาลัยค่ะโดยพิธีมั่นนั้นจะเริ่มขึ้นตามฤกษ์คือในเวลา 9:49 นาทีค่ะซึ่งสถานที่แห่งนี้นะคะยังถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ทำให้ทั้งคู่นั้นรู้จักและคบหากันค่ะเนื่องจากคุณบุญชัยเบญจรงคกุลและคุณตั๊กนั้นมีใจรักและหลงใหลในงานศิลปะรวมถึงชอบปฏิบัติธรรมและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันค่ะรวมไปถึงความเป็นสุภาพบุรุษของคุณบุญชัยที่คอยดูแลตั๊กและคุณแม่อย่างสม่ำเสมอจึงทำให้ทั้งคู่นั้นตกลงปลงใจที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันซึ่งนำมาซึ่งความน่ายินดีเกิดขึ้นในวันนี้นะคะซึ่งบรรยากาศขณะนี้ค่ะก็มีแขกผู้มีเกียรติและบรรดาสื่อมวลชนเริ่มทยอยมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วค่ะโดยบรรยากาศข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะบรรยากาศภายในงานก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขของว่าที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวโดยก่อนเข้าสู่พิธีการผู้แทนพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ได้นำแจกันดอกไม้พระราชทานมามอบให้กับทั้งคู่ด้วยจากนั้นจึงเข้าสู่พิธีการโดยมีรองศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงเตือนใจเรืองศรีและนายอเนกเรืองศรีเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายชายและมีนายยืนยงโอภากุลหรือแอดคาราบาวและนางธนาภาคงมาลัยมารดาตักบงกตเป็นญาติผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงซึ่งพิธีมันได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตามฤกษ์คือในเวลา 9:49 นาทีท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมเป็นสักขีพยานอาทิหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลดูสัญญาติ๊กชีโร่พลอยเชอร์มานตูนบอดี้แสลมและอ้วนรีเทิร์นซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นโดยหลังจากเสร็จพิธีมั่นแล้วคุณบุญชัยและตั๊กบงกตก็ได้เปิดใจต่อสื่อมวลชนว่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจเป็นอย่างมากพร้อมกับเผยถึงความประทับใจที่มีต่อกันตลอดระยะเวลาที่ศึกษาดูใจกันโดยตั๊กยังชื่นชมถึงความเป็นสุภาพบุรุษของคุณบุญชัยที่คอยดูแลตนและคุณแม่เสมอมาอีกทั้งยังเข้าใจและชื่นชมผลงานของตนไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพยนตร์หรือผลงานศิลปะรวมไปถึงการปฏิบัติธรรมที่มักจะทำด้วยกันเป็นประจำซึ่งหลังจากนี้ตนก็จะขอเวลาศึกษาดูใจซึ่งกันและกันก่อนที่จะตัดสินใจประกาศข่าวดีต่อไปโดยทั้งนี้คุณบุญชัยและตั๊กยังโชว์ความหวานด้วยการจูบและหอมแก้มเป็นการแสดงความรักต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานด้วยก็วันนี้ดีใจมากนะคะที่ทุกคนได้มางานมั่นของตั๊กนะคะพี่ๆสื่อมวลชนด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะแล้วก็ขอบคุณครอบครัวตั๊กนะคะขอบคุณคุณแม่ขอบคุณทุกคนเลยที่แบบมาในวันมั่นของตั๊กวันนี้ดีใจมากๆนะคะผมเองก็ขอบคุณนะครับท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่มาทำข่าวในวันนี้ครับก็มีความสุขครับวันนี้เป็นวันที่ได้พบกับญาติผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องตั๊กทุกคนนะครับก็ญาติผู้ใหญ่ที่ผมเคารพทุกท่านก็ให้เกียรติมาร่วมงานนี้ครับแหวนสวยมากค่ะรู้สึกว่ามันใหญ่มากนักเห็นแหวนมาก่อนหน้านี้ยังคะยังค่ะไม่เคยเห็นเพิ่งมาเห็นวันนี้แล้วก็ไม่รู้จะกล้าใส่ประจำวันหรือเปล่าเพราะว่ากลัวคนปุ๊บวันแต่งงานก็ขึ้นอยู่กับความพร้อมของเราเมื่อเราคิดว่าใช่ก่อนเขาพาตั้งภาพเขาไปล้างจานที่วัดเขาก็ไปนั่งล้างจานแบบเอาใจหรือเปล่าไหมนี่คือความโรแมนติกใช่ไหมคะใช่ตั้งรู้สึกว่าโรแมนติกดีเนาะแล้วระหว่างล้างจานก็แบบเอาผ้าที่หน้ามาเช็ดหน้าแบบประมาณว่าเหงื่อออกแล้วก็มาเช็ดให้แล้วก็วาดภาพเราเวลาที่อยู่ด้วยกันใช่ไหมคะเราบอกว่าให้ตั๊กโพสท่าเขาก็นั่งวาดแล้ววาดภาพนี้ให้ตั๊กไปทั้งที่เรายังไม่เจอกันเขาชอบผลงานของตั๊กเขาเห็นคุณค่าของภาพยนตร์ที่ตั๊กเล่นนะคะไม่ได้เห็นแค่ว่ามันมีเลิฟซีนเยอะหรืออะไรก็ตามไม่ได้เห็นอะไรเขาสามารถอธิบายได้ว่าทำไมเขาถึงชอบอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขาเป็นผู้ชายที่เห็นคุณค่าของเราอะค่ะ
ค่ะก็เสร็จสิ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับพิธีมั่นระหว่างเจ้าสัวบุญชัยเบญจรงคกุลและคุณตั๊กบงกตคงมาลัยค่ะซึ่งบรรยากาศตลอดช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะก็เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุขค่ะของทั้งคู่ว่าที่บ่าวสาวรวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติและบรรดาสื่อมวลชนที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในวันนี้นะคะก็เรียกได้ว่าเป็นข่าวดีส่งท้ายปีมังกรก็ว่าได้ค่ะซึ่งเราก็คงต้องลุ้นต่อไปนะคะว่าทั้งคู่นั้นจะประกาศข่าวดีอีกเมื่อไหร่ค่ะสุบินเล็กใจซื้อถ่ายภาพประมวลทิพย์สุคันธตูลผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะ